พราะฉะนั้นจึงมีเกิดมีดับอยู่ดังนี้และยังไม่หยุดเกิดหยุดดับเพราะมีสันตติคือความสืบต่อเช่นเมื่อหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าอีกแล้วก็ออกอีกดังนี้ต่อกันไปคือเกิดดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วเกิดแล้วก็ดับต่อกันไปความที่ต่อกันไปนี้เรียกว่าสันตติคือความสืบต่อและเพราะสืบต่อกันไปได้ดังนี้จึงเป็นวิธีอันหนึ่งที่แก้ทุกขเวทนาของร่างกายเช่นว่าหายใจเข้าหายใจออกแล้วเข้าอีกดังนี้ก็สบายถ้าหากว่าหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็กลับต้องหยุดหายใจเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งก็เกิดเป็นทุกข์แต่ว่าถ้าหายใจเข้าหายใจออกอยู่โดยปกติก็สบายไม่รู้สึกเป็นทุกข์ยืนเดินนั่งนอนผลัดเปลี่ยนกันไปอยู่ก็สบายไม่เป็นทุกข์ถ้าต้องเดินมากเกินไปไม่หยุดก็เป็นทุกข์หรือยืนนานเกินไปก็เป็นทุกข์นั่งนานเกินไปก็เป็นทุกข์นอนนานเกินไปก็เป็นทุกข์แต่เพราะผลัดเปลี่ยนไปได้ก็สบายเพราะฉะนั้นความที่ร่างกายประกอบกันอยู่ดีไม่มีโรคอะไรมาเบียดเบียนก็รู้สึกสบายหายใจเข้าหายใจออกได้สบายผลัดเปลี่ยนอิริยาบถได้สบายยักเยื้องอาการกิริยาของกายต่างๆได้สบายดังนี้จึงมองไม่เห็นทุกข์เพราะว่ามีสุขแก้ทุกข์เพราะเหตุที่หายใจเข้าหายใจออกได้เป็นต้นอยู่โดยสะดวกไม่ขัดข้องเพราะฉะนั้นจึงทำให้ไม่เห็นจึงทำให้ไม่เห็นทุกข์เพราะความสมบูรณ์บริบูรณ์ของร่างกายที่เป็นไปอยู่ต่อเมื่อร่างกายอันนี้ต้องพบกับความขัดข้องอันเป็นเหตุของความทุกข์ต่างๆเช่นไปอยู่ในที่ที่มีอากาศไม่พอหรือว่าจมน้ำต้องอยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆผลัดเปลี่ยนไม่ได้หรือแม้ว่าเพราะเหตุที่ต้องเจ็บป่วยถ้าเป็นอิริยาบถไม่ได้สะดวกดังนี้เพราะโรคก็ตามเพราะชราก็ตามความทุกข์ก็ปรากฏมากขึ้นมากขึ้นแต่อันที่จริงความทุกข์ปรากฏขึ้นที่คนทั้งหลายรู้เห็นนั้น
เป็นตัวทุกขเวทนาโดยมากแต่ว่าทุกข์อีกอันหนึ่งที่ต้องใช้ปัญญาจึงจะมองเห็นก็คือความที่ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเพราะเหตุที่ถูกความเกิดและความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาความทุกข์ที่มีลักษณะดังนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาจึงจะมองเห็นและจะมองเห็นทุกข์แม้ในขณะที่กำลังเสวยสุขเวทนาเช่นในขณะที่ให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่อย่างสบายมีความสุขก็มองเห็นทุกข์คือความที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปดังให้ใจเข้าความให้ใจเข้านั้นจะตั้งอยู่ไม่เปลี่ยนมาเป็นให้ใจออกก็ไม่ได้แล้วเมื่อให้ใจออกแล้วจะไม่ให้ใจเข้าก็ไม่ได้ดังนี้เป็นความเกิดความดับที่มีอยู่ในขณะที่มีความสุขเพราะฉะนั้นตัวความสุขนั่นเองจึงเป็นทุกข์คือความสุขนั่นเองก็ต้องเกิดต้องดับและความเกิดความดับของความสุขนั้นมองเห็นอย่างหยาบก็ได้มองเห็นอย่างละเอียดก็ได้มองเห็นอย่างหยาบนั้นก็เห็นในระยะยาวเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นเมื่อใดจึงจะเห็นแต่ว่าเห็นอย่างละเอียดนั้นจะเห็นในขณะที่กำลังเสวยสุขเวทนาอยู่นั่นเองว่าตัวสุขนั้นคือตัวทุกข์เพราะตัวสุขนั้นไม่ได้ตั้งอยู่คงที่เลื่อนไปอยู่เสมอเปลี่ยนไปอยู่เสมอเหมือนอย่างน้ำที่ไหลไปอยู่เสมอไม่หยุดหรือว่าควันไฟที่พุ่งออกจากกล่องจะเห็นพวยพุ่งเป็นลำแสงขึ้นเป็นลำควันขึ้นไปดูเหมือนว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นอันเดียวกันแต่อันที่จริงนั่นควันนั่นหาได้เป็นตัวเป็นตนไม่แต่ว่าเลื่อนขึ้นไปอยู่เสมอแต่เพราะที่มีควันจากภายใต้หนุนเลื่อนขึ้นไปจึงมองเห็นควันที่ปล่องที่สุดปล่องนั้นยังคงพุ่งขึ้นไปเป็นเกลียวขึ้นไปอยู่ตลอดเวลาเหมือนอย่างเป็นอันเดียวกันแต่อันที่จริงนั้นไม่ใช่เป็นอันเดียวกันควันนั้นก็เกิดดับเลื่อนไปอยู่เสมอควันที่เห็นมุดที่ปากปล่องควันในนาทีนี้กับอีกนาทีหนึ่งข้างหน้านั้นคนละอันไม่ใช่เป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นสันติคือความตื่นคือความสืบต่อและเป็นความผันเปลี่ยนเป็นเครื่องปิดบังมิให้เห็นเกิดเห็นดับซึ่งเป็นตัวอนิจจะคือไม่เที่ยงมิเห็นทุกขะคือตัวความทุกข์และเมื่อเป็นดังนี้ก็เห็นอนัตตาไม่ได้
ยังเห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนยังเห็นร่างกายนี้เป็นก้อนเป็นแท่งอยู่เสมอมองไม่เห็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนต่อเมื่อเห็นอนิจจคือไม่เที่ยงเห็นทุกขะคือเป็นทุกข์ที่เป็นอย่างละเอียดคือสามารถเห็นทุกข์ในขณะที่เป็นสุขได้ว่าตัวสุขนั้นคือตัวทุกข์ดังนี้แล้วจึงจะเห็นอนัตตาได้ถนัดขึ้นเมื่ออันที่จริงนั้นสิ่งที่ยึดถืออยู่ว่าเป็นตัวเราของเราทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตแท้จริงเพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ต้องเกิดต้องดับต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอดังนี้ลมหายใจเข้าออกก็ดีอิริยาบถก็ดีอาการของกายต่างๆดังกล่าวมาแล้วก็ดีก็เป็นอนิจจทุกขอนัตตาทั้งนั้นดังนี้เป็นการหัดปฏิบัติมาทางวิปัสสนาเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานทั้งสี่นี้จึงเพื่อทั้งสองอย่างคือเพื่อสมถะด้วยเพื่อวิปัสสนาด้วยต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสติปัฏฐานเป็นหลักปฏิบัติทั้งเพื่อสติและทั้งเพื่อญาณคือความอย่างรู้หรือปัญญาความรู้ทั่วถึงและนำให้ตั้งอยู่ในศีลได้เป็นอย่างดีเพราะเมื่อจิตตั้งไว้ดีแล้วอาการทางกายวาจาตลอดถึงใจก็ย่อมจะเป็นไปดีและก็ชื่อว่าเป็นภูอันธรรมะรักษาธรรมะนั้นก็แปลว่าทรงไว้ดำรงไว้โดยตรงก็คือทรงดำรงจิตใจนี้เองให้ตั้งอยู่โดยชอบถ้าไม่มีธรรมะรักษาให้ตั้งอยู่โดยชอบจิตใจนี้ก็ย่อมจะตกต่ำลงได้โดยง่ายถ้าเทียบเหมือนอย่างร่างกาย
ก็ทรงร่างกายอยู่ไม่ได้เหมือนคนที่เป็นลมล้มลงทรงร่างกายไว้ไม่ได้หรือไม่เป็นลมล้มลงบางทีก็หกล้มหกขมิ้นทรงตัวอยู่ไม่ได้ฉะนั้นแม้ร่างกายเองจะทรงหรือดำรงอยู่ได้ก็ต้องมีกำลังสำหรับที่จะทรงกายโดยมีชีวิตเป็นเครื่องดำรงอยู่เป็นหลักแกนเมื่อมีชีวิตดำรงอยู่เป็นหลักแกนกับมีกำลังสำหรับที่จะดำรงกายจึงดำรงกายอยู่ได้เดินได้ยืนได้นั่งได้นอนได้ลุกขึ้นอีกได้โดยเสรีคือตามประสงค์จิตใจนี้ก็เช่นเดียวกันต้องมีธรรมะรักษาอยู่จึงจะดำรงอยู่ได้ไม่ตกต่ำและดำเนินอิริยาบถของจิตใจไปได้ต่างๆโดยชอบธรรมะสำหรับที่จะเป็นเครื่องดำรงจิตใจนั้นก็ธรรมะทุกข้อนั่นแหละจะเป็นสติก็ดีจะเป็นปัญญาก็ดีจะเป็นศีลก็ดีเป็นสมาธิก็ดีเป็นปัญญาก็ดีจะเป็นขันติความอดทนโสรจะความสงบเสงี่ยมเป็นต้นก็ดีเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมะสำหรับเป็นเครื่องดำรงจิตใจทางนั้นไม่ให้ตกต่ำดังจะพึงเห็นได้ว่าจิตใจที่ตกต่ำไม่มีธรรมะสำหรับที่จะดำรงอยู่คือขาดวิรัติความตั้งใจงดเว้นขาดสติขาดขันติเป็นต้นจึงล่วงละเมิดศีลก่อเจตนาความจงใจละเมิดศีลต่างๆต่อกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลทุจริตต่างๆดังนี้เป็นใจล้มทั้งนั้นไม่ใช่ใจตั้งใจล้มไม่มีธรรมะมีวิรัติความตั้งใจงดเว้นเป็นต้นดังกล่าวแต่ที่ทุกคนรักษาศีลไว้ได้ก็เพราะใจตั้งได้ไม่ล้มโดยมีวิรัติเจตนาความตั้งใจงดเว้นมีสติมีขันติเป็นต้นรักษาไว้และเมื่อปฏิบัติในสมาธิคือตั้งใจมั่นความตั้งใจมั่นนั้นก็คือตั้งใจไว้ได้โดยชอบ
มั่นคงไม่ล้มไปตามอารมณ์และกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มรุ่มร้อนต่างๆถ้าหากว่าไม่ว่าสมาธิคือความตั้งจิตมั่นจิตใจก็ย่อมจะโงนเงนตั้งไม่ติดจนถึงจิตล้มและเมื่อจิตล้มแล้วก็เสียหมดความตั้งใจไว้ดีการกระทำที่ดีต่างๆอันเกิดจากความตั้งใจดีก็ล้มหมดไปตามจิตที่ล้มแต่ถ้าหากว่าตั้งจิตอยู่ได้มั่นนี่แหละคือตัวสมาธิแม้ว่าจะไม่ได้มานั่งปฏิบัติทำสมาธิในขณะที่ประกอบกิจการต่างๆอยู่โดยปกตินั่นแหละเมื่อมีจิตตั้งอยู่มั่นคงในทางที่ชอบแม้ว่าจะประสบอารมณ์จนบังเกิดกิเลสกองโลภก็ดีกองโกรธก็ดีกองหลงก็ดีขึ้นก็มีธรรมะรักษาไว้ได้ไม่แพ้อารมณ์ไม่แพ้กิเลสจิตใต้ดังนี้ก็เรียกว่ามีธรรมะรักษาแต่ถ้าจิตวันไหวไปเท่าไหร่งวนเงนไปเท่าไหร่ก็เรียกว่ามีธรรมะรักษาน้อยจนถึงล้มก็แปลว่าไม่มีธรรมะรักษาเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาดูจิตของตนว่าเป็นอย่างไรให้รู้ตามเป็นจริงและก็ให้รู้ว่าถ้าจิตนั้นงวนเงนจะล้มก็แปลว่าทิ้งธรรมะไม่นำธรรมะเข้ามาตั้งไว้ให้มั่นคงดังนี้แหละคือขาดสมาธิก็เตือนใจให้นำธรรมะเข้ามาตั้งไว้นำสตินำขันตินำปัญญาเข้ามาตั้งไว้และเมื่อนำเข้ามาตั้งไว้ได้ก็จะแก้ไขจิตที่หวั่นไหวเงินจะล้มนั้นได้ให้ตั้งอยู่ได้ดำรงอยู่ได้นี่แหละคือสมาธิเป็นสมาธิที่ต้องการให้มีอยู่ประจำตนทุกเวลา
ม่ใช่แต่ในขณะที่มานั่งทำสมาธิเท่านั้นการที่มานั่งทำสมาธินี้เท่ากับว่ามาฝึกหัดเหมือนอย่างทหารที่ฝึกหัดการฝึกหัดนั่นก็เพื่อจะนำไปใช้จริงในเมื่อเกิดการปฏิบัติหน้าที่หรือในขณะสงครามผู้ปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกันขณะที่มานั่งหัดปฏิบัตินี้เท่ากับมาฝึกหัดสำหรับที่จะไปเผชิญกับเหตุการณ์ทั้งหลายในเมื่อเลิกจากการนั่งสมาธินี้ไปแล้วในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อในกิจการทุกๆอย่างเพราะจะต้องประสบกับข้าศึกคืออารมณ์และกิเลสทั้งหลายโดยรอบฉะนั้นจึงต้องมีธรรมะรักษาอยู่อย่างมั่นคงทำความรู้สึกอยู่เสมอว่าจะต้องมีธรรมะรักษาอยู่อย่างมั่นคงไม่ยอมให้บรรดาอารมณ์และกิเลสทั้งหลายมาทำจิตใจให้รุนเรให้ล้มบุคคลที่ประพฤติทุจริตต่างๆล้วนมีจิตล้มทั้งนั้นดังเช่นผู้ปฏิบัติหน้าที่การงานต้องรักษาทรัพย์ของผู้อื่นตลอดจนถึงของหลวงของแผ่นดินเมื่อเห็นทรัพย์เขาแล้วเกิดโลภขึ้นถ้าใจล้มเป็นเพราะความโลภแล้วก็ย่อมจะประกอบการทุจริตคดโกงช่อฉนเป็นต้นไปตามอำนาจของกิเลสกองโลภะนี่เรียกว่าจิตล้มโลภเข้ามาแล้วจิตล้มล้มความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งอาจจะได้เคยตั้งใจไว้ว่าจะปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตก็แปลว่าในขณะที่ยังไม่พบเครื่องหล่อก็เหมือนว่าจิตใจนี้ก็สู้สัจจริตดีอยู่แต่ครั้งไปพบเครื่องหล่อเขาแล้วใจก็ล้มไปเพราะความโลภเมื่อใจล้มก็เป็นอันว่าทำทุจริตได้กองโทสะก็เหมือนกันก็ตั้งใจไว้ว่าจะตั้งอยู่ในความสุจริตจะประกอบกรรมอันเป็นกุศลต่างๆแต่เมื่อประสบอารมณ์เมตติเลสที่เป็นกองโทสะก็ทำให้ใจล้มเพราะเหตุว่าไปปฏิบัติเป็นการประทุษร้ายผู้อื่นบ้างประทุษร้ายตนเองบ้างประทุษร้ายผู้อื่นนั่นก็คือว่าไปทำร้ายเขาด้วยความโกรธ
ประทุษร้ายตนเองนั่นก็คือว่าเลิกละกิจที่ควรจะทำเพราะความโกรธก็เป็นอันว่าใจล้มนั่นเองแต่ถ้าหากว่ามีธรรมะรักษาอยู่เช่นมีปัญญามีเมตตามีกรุณาที่มีกำลังเหนือกว่า